จากคำกล่าวคุ้นหูที่ว่าการไม่เป็นหนี้คือลาภอันประเสริฐซึ่งเป็นคำกล่าวที่หลายคนคิดเช่นนั้นจากเฟซบุ๊กพระวิทยากิจจวิชโยของพระวิทยากิจจวิชโยเจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมยานสัมปันโนจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้โพสต์ธรรมะเพื่อให้ข้อคิดแก่ผู้ที่เป็นหนี้เป็นสินและอยากรอดพ้นจากการเป็นหนี้โดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าคนที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมและประเทศชาติได้หรือจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยอดเยี่ยมมันต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความคิดอันละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมีวิจารณญาณอันลึกซึ้งมองการไกลไปจนสุดลูกหูลูกตาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินแต่มันต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอีกหลายๆชั้นถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นหรือหูจะไม่ได้ยินแต่ใจมันไปถึงได้ใจมันดูได้ความสำเร็จของคนเรามันมักหลบซ่อนอยู่ในฉากที่เรามองไม่เห็นถ้ามันมองเห็นกันได้ง่ายๆโลกนี้ก็คงมีแต่คนประสบความสำเร็จกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองคงไม่มีใครจะประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นล้มละลายหายนะทุกวันนี้มันมีแต่คนเป็นหนี้มีแต่คนจะล้มละลายไปถามคนเหล่านั้นสิมีใครอยากเป็นหนี้บ้างมีใครอยากจะล้มละลายบ้างหรือแม้แต่นักโทษในคุกไปถามดูสิมีใครอยากติดคุกบ้างคำตอบจะเป็นเหมือนกันหมดคือไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากติดคุกกันทั้งนั้นแต่ว่าสาเหตุที่จะทำให้เป็นหนี้สาเหตุที่จะทำให้ติดคุกก็พวกมันนั่นแหละทำกันเองทำท่านสอนไว้ก็พวกมันอีกนั่นแหละไม่เคยอ่านไม่เคยฟังหรืออาจจะเคยอ่านเคยฟังแต่มันไม่เชื่อไม่ทำตามก็จึงเป็นเหตุให้ทำอะไรผิดพลาดผลก็จึงออกมาเป็นตรงกันข้ามกับที่ตัวเองปรารถนาทำท่านสอนว่าถ้าอยากได้ดีก็ต้องทำดีเท่านั้นถ้าอยากได้ชั่วก็ทำชั่วเข้าไปและใครทำดีก็ได้ดีเองใครทำชั่วก็ได้ชั่วเองบุคคลจะยังคนอื่นให้ดีหรือชั่วหาได้ไม่นี่จงจำไว้ให้ถึงใจทำท่านสอนไพเราะมากแต่เราถอดคำพูดมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆมันจะได้บุกทะลุทะลวงเจาะกะโหลกหนาๆของใครบางคนได้แม้กระนั้นยังเจาะไม่เข้าก็มีไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันไม่ใช่สิพูดผิดต้องบอกว่าไม่รู้จะสวดมนต์บทไหนดีลืมไปพระร้องเพลงไม่ได้ให้ลูกศิษย์ร้องแทนถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนจงจำสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้ไว้ให้ดีๆ 1. จงอย่าได้ตัดสินสิ่งใดๆเอาตามความชอบใจของตนเองโดยปราศจากเหตุผลที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องรองรับคนที่เป็นเช่นนี้มักจะเป็นคนที่จะประสบความล้มเหลวถึงขั้นฉิบหายอย่างรวดเร็วที่สุด 2. จงรู้ไว้ว่าสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่หูได้ยินกับสิ่งที่ใจเราคิดมันอาจจะเป็นคนละอย่างกันก็ได้จงคิดอ่านตรวจตรองให้ดีเสียก่อนอย่าด่วนตัดสินใจตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรจะผิดอะไรจะถูกอะไรจะดีอะไรจะชั่วก็ใจเย็นๆเข้าไว้ตาเรามันอาจจะมองเห็นผิดก็ได้หูเราก็อาจจะฟังเสียงผิดก็ได้ใจเราก็อาจจะคิดผิดก็ได้เมื่อใดที่เรามองภาพผิดฟังคำพูดผิดและใจก็คิดผิดไปตามก็จะเป็นเหตุให้ตัดสินใจผิดทำผิดพูดผิดเมื่อนั้นความฉิบหายก็จะมาเยือนเอาแค่สองข้อนี้จงกำหนดจดจำไว้ให้ดีๆอย่าทำพลาดหากใครทำได้เราการันตีให้ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ความฉิบหายแน่นอนเว้นไว้แต่มีกรรมในอดีตส่งผลอันนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีใครจะอยู่เหนือกรรมก็ต้องยอมรับกรรมกันไปแต่ก็ถือว่าปัจจุบันได้ทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องละอายต่อฟ้าดินถ้าใครไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากล้มละลายฉิบหายวายป่วงทำท่านสอนให้ทำสิ่งต่อไปนี้
จงจำไว้ให้ดีๆคาถาหัวใจมหาเศรษฐี4ตัวนี้อุอากะสะ 1. อุคืออุทธฐานสัมปทาอย่าขี้เกียจขี้คร้านมีหน้าที่การงานอะไรที่ตัวเองต้องทำก็จงขยันตั้งใจทำให้มันดีๆ 2. อาคืออารักขะสัมปทารู้จักเก็บเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้างได้มากก็เก็บมากได้น้อยก็เก็บน้อยควรเสียจึงเสียไม่ควรเสียก็อย่าไปเสีย 3. กะคือกัลยาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีอย่าไปคบเพื่อนไม่ดีจะมีเพื่อนดีได้ก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีเสียก่อนเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการเอาคนไม่ดีมาเป็นเพื่อนเหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าคนไม่ดีกับคนไม่ดีจึงเข้ากันได้เอง 4. สะคือสมชีวิตาทำตัวให้มันเหมาะสมกับฐานะของตัวเองเป็นยาจบก็อย่าไปทำตัวเป็นเศรษฐีมันจะติดหนี้ติดสินหรือเป็นเศรษฐีก็อย่าไปทำตัวเหมือนยาจบมันก็จะกลายเป็นเศรษฐีขี้ตระหนี่ทีเหนียวเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเกิดเป็นคนต้องรู้จักประมาณตัวเองในการใช้ชีวิตว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาที่ธรรมท่านสอนไว้ใครน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปบุญบานสันกล่าวอ้าปากร้องของให้ใครมาช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกเทวดาเขาก็จะไม่กล้ามารับสินบนเห็นมีแต่มนุษย์นี่แหละที่กินสินบนหลอกลวงต้มตุ๋นกันให้วุ่นวายไปหมดคนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่โคตรโง่เข้าใจไหมคนที่ยิ่งหลอกเขาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนโง่หนักมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดต้องฉลาดด้วยศีลด้วยธรรมก็มีแต่คนโง่นั่นแหละที่ไปอบายคนฉลาดไม่มีใครขอไปอบายกันหรอกและไม่ต้องไปให้พระที่ไหนมาหลอกกันอีกนะจะไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ปลุกเสกลงเลขลงยันอะไรหรือจะรดน้ำมนต์กันทีหนึ่งเป็นตุ่มเป็นหายจะทำพิธีอะไรก็ทำไปเถอะแต่ถ้าพวกคุณยังทำชั่วกันอยู่มันก็ฉิบหายเหมือนเดิม